สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันกับ Channel My Play Post นะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะพาไปลงดันที่เราเรียกกันว่าดันลิงไฟนะครับผมซึ่งจุดดันนี้มีชื่อว่าจัตุรัสสุสานแห่งการอุทิศตนนะครับผมโดยสำหรับสมาชิกปาร์ตี้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมติดกล้องแบบไม่จำเป็นนี่อย่างไม่จำใจสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมโอเคโดยคนที่อยู่ในคลองแล้วตอนนี้ก็จะมีคุณนิมนะฮะแล้วก็ป๋านะครับผมโดยตัวละครก็คือคุณชื่อที่ชื่อว่าน้องกระหนกนะแล้วก็ซุยเซนะฮะส่วนเคจินี่เป็นไปเลยปล่อยไว้แล้วกันโอเคว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ สำหรับดันนี้ผมไม่รู้คนอื่นรู้ตัวไหมตอนเสียงคุณเข้าไหมเสียงคุณเข้าโปรแกรมด้วยนะสำหรับดันนี้นะผมเป็นดันที่เราจะสามารถเข้าได้ตอนเลเวล36นะครับผมซึ่งเราสามารถไปเข้าได้ที่แผนที่ปกติเลยหรือเราอาจจะมาเข้าที่คอสเซนเทียนก็ได้โดยการกด F8 นะครับผม F8 ใช่ไหมซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยสำหรับจุดแรกนะครับที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นทางกว้างๆอย่างนี้นะไม่ต้องไปใส่ใจมากก็ให้รวมตัวเพื่อนๆในโดดลงไปได้เลยซึ่งสำหรับคนที่เข้ามาในดันนี้แรกๆเนี่ยจะต้องระวังมอนสเตอร์ในดันนี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์ดันนี้เนี่ยเรียกว่าตีค่อนข้างแรงเลยนะคือต่อให้คุณเลี้ยวเยอะแต่โดนไปก็จุกนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองไปโดนให้ดูนะฮะอย่าลืมมาช่วยผมนะแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงกลมจะมาโซ่ครับโอ้ยนี่ฮะโดนทีนี่ก็2,000โอ้โหพอแล้วพอแล้วไม่เอาช่วยผมด้วยคือถ้ามากันแรกๆเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเป็นดันที่ยากในระดับนึงเหมือนกันถ้ามากันวัน 2-3 คนนี่ก็เรียกว่าสลบเอาง่ายๆเหมือนกันครับอันนี้ที่เห็นง่ายหน่อยเพราะว่าในปาร์ตี้มีเปลี่ยนของมันเยอะละก็เลยดูเหมือนมันง่ายนิดนึงเนี่ยต่อมาก็ทางตรงไม่มีอะไรครับผมตรงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีจุดที่มันน่าสนใจแล้วนะสำหรับจุดเนี้ยให้สังเกตดูตรงบอสตัวหน้านะครับผมมันจะมีจุดน่าสนใจอยู่นิดนึงนะฮะก็คือไอ้มอนสเตอร์แถวๆเนี้ยฮะผมกดผิดมอนสเตอร์แถวเนี้ย2ตัวมันจะดรอประเบิดนะฮะให้เราเก็บระเบิดมาเพื่อที่จะปาไอ้กลุ่มด้านหน้าผมสังเกตดูมันจะมีกลุ่มซ้ายกับกลุ่มขวาคือไอ้ลูกน้องเนี่ยมันน่ารำคาญกว่าบอสอีกนะอย่าเพิ่งไปยิงปาไอ้กลุ่มซ้ายเนี่ยมันโดนระเบิดทีเดียวตายครับแต่ไอ้กลุ่มขวาเนี่ยเราต้องตีมันอีกหน่อยนึงนะบอกไว้ก่อนทีเนี้ยถ้าใครมีพวกมีถ้าที่เหลือแล้วก็ไปปาเลยไปที่เหลือแล้วก็ลุมๆมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วที่เหลือบอสเนี่ยเราถ้าใครมีสกิลยกนะยกให้เพื่อนเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนลุมกดเอฟนะฮะแป๊บเดียวก็ตายมันเป็นคอมโบนะฮะสังเกตดูนะกดเอฟแป๊บเดียวก็ตายแล้วนี่มากับหลายคนตรงนี้ง่ายมากแต่มากับหลายคนก็แบ่งของมันยากเนี่ยสำหรับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็จะวิ่งไปเรื่อยเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรที่ยากเท่าไหร่ก็จะวิ่งกันไปตามเกิดแต่ถ้าอยากจะถ้าเป็นผมแนะนำนะผมจะถ้ามาแรกเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้รอไอ้พวกที่มันเดินไปแล้วก็ให้หาคนที่มีสกิลรวบครับก็ไปรวบเดี๋ยวอย่างผมเล่นฟอร์ตมาสเตอร์ก็จะมีสกิลรวบใช่ไหมผมก็จะเดินเข้าไปรวบอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยนะครับมันก็จะรวบสกิลได้คือตรงนั้นมันเป็นนักเวทเนี่ยเราจะสู้ลำบากนิดนึงถ้าใครเอาชัวร์ก็มีฟอร์สมาก็ให้กางบาเรียนิดนึงได้นะเวลาเจอพวกนักเวทเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นหน่อยนึงแต่ถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ถึงกับจำเป็นขนาดนั้นพวกซัมมอนเนอร์กับฟอร์สจะมีสกิลป้องกันท่าระยะไกลครับก็ใครจะใช้ก็ลองดูได้มันจะช่วยได้พอสมควรซึ่งดันเนี่ยถ้าถามว่าความสำคัญนะผมบอกว่าอินดิเทเยอร์หรือเบียดแดนนะจะค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่ามันจะมีค่ายกช่วยนะคือมันจะทำให้เราลงบอสง่ายขึ้นเยอะเลยครับให้เอามาช่วยยกบอสนะแต่เงื่อนไขก็อย่าลืมนะว่ามันจะต้องทำให้บอสติดท่าน็อกดาวน์หรือว่าถ้าล้มอะไรก่อนถึงจะยกได้ไปเลยครับผมเฮ้ยนะฮะพอยกโดนยกเนี่ยบอสต่อให้บอสก็บอสเดี๋ยวผมทำอะไรไม่ได้หรอกสำหรับบอสดันห้องเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยากเท่าไหร่นะยกเว้นไอ้ลูกน้องอะไรพวกนี้มันจะน่ารำคาญพอฆ่าบอสเสร็จแล้วก็ไปต่อได้เลยแต่ห้องหน้าเนี่ยมันจะมีจุดนักนิดนึงคือลูกน้องบอสมันจะมาเรื่อยๆคือลูกปั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีห้องนี้ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หนึ่งใครยังไม่มีมั้งเอาไปก่อนเลยใครเอาไปย่อยก็ได้ไหมแล้วก็จุดโน้ตนิดนึงนะครับผมสำหรับไอ้หัวใจของดันเนี้ยฮะคือเวลาเราจะกดเนี่ยมันต้องใช้เหล็กนาริวด้วยซึ่งเป็นดันแรกเลยที่จะต้องเสียเหล็กนาริวในการจบชีวิตนะครับผมดังนั้นถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ผมแนะนำให้ข้ามดีกว่านะ
จ้งกันไว้ก่อนนี่ถ้าเนี่ยลงมาตามปกตินะผมไม่มีครับสำหรับตรงห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรยากนะก็รวบมันแล้วก็จัดการเก็บมันตามปกติแต่ตรงนี้ทางมันจะยาวนิดนึงนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันอ๋อตรงนี้มีบอสอีกตัวนี่ว่ะเป็นหมอผีฮะตรงนี้ชิวๆครับผมไม่ยากมีคนยกสักคนนึงก็สบายละเสียเวลาแป๊บเดียวนี่เรียบร้อยลูกน้องบอสจะไม่ทันเกิดไงต้องหยุดแป๊บนะคือตรงตะเกียงฮะถ้าเราจัดการมันช้าลูกน้องบอสมันจะเกิดมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่แมวก็แค่ลูกน้องมันจะเป็นพวกผีที่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็จัดการได้ไม่ยากแต่มันจะน่ารำคาญเฉยไอ้ตรงห้องหน้าเดี๋ยวจะอยู่รอลูกน้องบอสให้ดูนะมันจะยากนิดนึงคือห้องหน้าเนี่ยเราต้องรีบฆ่าบอสถ้าไม่รีบฆ่านี่มันจะมีลูกน้องเกิดเดี๋ยวผมจะรอให้ดูว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงจะขอความร่วมมือเพื่อนๆในปาร์ตี้อย่าเพิ่งฆ่าบอสนะเหลือเลือดให้มันสักประมาณ 5,000 หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าเอาตายเราจะรอดูลูกน้องบอสกันอ้อแต่ก่อนจะผ่านตรงนี้ไปมันจะมีไฟอยู่เห็นไหมคือเราต้องรอนิดนึงนะรอลูกน้องเกิดต้องฆ่าให้หมดห้องก่อนเราถึงจะเดินไปต่อได้มันจะมีอยู่จุดตรงนี้ฮะตรงนี้ผมโซ่อยู่กับถอยด้านหลังอีกจุดนึงแต่ล้อไม่น่าหรอกแป๊บเดียวย้อนกลับมาใหม่ให้มันเร่งมันก็จะเกิดก็เป็นการเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องนี้ไฟมันจะดับทีเนี้ยไอ้จุดยากมันจะอยู่ที่ห้องเนี้ยนี่อีกห้องนึงครับผมคือเรียกว่ายากพอสมควรเลยเหมือนกันคืออย่างที่ผมบอกอะลูกน้องไอ้ลูกน้องนัดในห้องมันจะยากที่เหลือไม่ยากหรอกต้องผ่านลูกน้องสองคนนี้เดี๋ยวเข้านะผมแป๊บนึงเนี่ยครับผมไอ้บอส3ตัวเนี้ยคือถ้าเราไม่รีบฆ่ามันอะมันจะมีลูกน้องที่เป็นหมามันจะเกิดนะซึ่งไอ้หมานี่มันน่ารักใช่ถึงโตผมเรียกเป็นหมาเดี๋ยวโทษนะโอเคพร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยเดี๋ยวรอลูกน้องมันเกิดก่อนนะครับพอให้เพิ่งพอเนี่ยคือถ้าเราช้าเนี่ยลูกน้องมันจะเกิดซึ่งเลือด 30,000 กว่ามันก็เยอะอยู่นะแล้วลูกน้องมันตกแรงด้วยนะก็คือบอกผมถึงไม่ไปบอกให้รีบข้ามนิดนึงก็ถือว่าเห็นแล้วก็ขอผ่านเลยแล้วกันโอ๊ยชิบหายละโดนจับคือบอสตัวเนี้ยพวกบอสตามเนี้ยตามทางห้องมนต์เนี่ยมันจะมีท่าจับด้วยก็ใครที่มาคนน้อยๆก็ระวังหน่อยนะครับวิธีการช่วยก็ใช้ท่าพวกขัดน็อกแบ็คหรือประทันใส่บอสจะช่วยเพื่อนได้นะก็ไม่ใช่เรื่องยากเบอร์3ใครยังไม่มีมั้งเอ๊ะมาถึงห้องเกือบอันนี้เกือบจุดสุดท้ายแล้วนะตรงนี้ผมจะบอกให้นิดนึงคือมันสังเกตดูไหมครับจะมีสวิตช์อยู่ทางฝั่งซ้ายมือซึ่งถ้าเราเปิดสวิตช์ตรงนั้นนะฮะมันจะห้องด้านขวามันจะเปิดนะประตูด้านขวาเห็นไหมครับผมนี่ที่ซึ่งในห้องนั้นน่ะมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ชุดที่เพิ่งทำอะไรนะก็คือห้องนี้ฮะห้องด้านขวาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่บอสจะเกิดมันจะเป็นบอสหนึ่งมุมนะคือเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาแปะให้ดูนะฮะซึ่งถ้าเราเจอบอสอ่ะมันจะมีโอกาสได้ชุดใช่ไหมครับคุณมิมแต่พอดีรอบนี้ก็ไม่เกิดนะก็คือขอให้รู้ไว้คือมันจะมีโอกาสได้ชุดด้วยนะฮะ
เดี๋ยวถึงในข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวตกจริงไม่จริงไงเดี๋ยวผมจะมาแปะในทีนึงจะอาจจะแปะใน description นะฮะเพราะว่าผมในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงโอเคเอาไปต่อกันพอจบจุดนี้ไปก็อ้อใช่ของที่ได้มาจากของเมื่อกี้ถ้ามันไม่ใช่ของถ้ามันไม่ใช่พวกชุดกับพวกยานะมันก็จะเป็นพวกอีกหนึ่งมันไม่แตกหักหน้าตามันจะเป็นยังไงวะนั่นนะเดี๋ยวกดให้ดูหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยคือเอาไปขายได้นะครับคิดว่าอย่างอื่นไม่น่าใช้ทำอะไรได้โอเคมาถึงห้องก่อนเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเราจะเจอกับบอสตัวหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับซึ่งไอ้บอสตัวนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่รีบฆ่าก็จะอีกเช่นเคยฮะมันจะมีลูกน้องตามมาแต่ตรงนี้มันลูกน้องมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็ได้แต่ต่อยนะเพราะงั้นผมก็ข้ามไปแล้วกันนะแต่ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีบอสมันก็ตกหนักอยู่จบไวๆไปเลยก็ได้คือถ้าเราฆ่ามันช้าไอ้บอสพวกนี้มันจะออกมาเห็นปะเห็นตัวตะกี้ไหมครับมันเคลื่อนที่นิดนึงคือเราก็ต้องถ้าเราช้ามันก็จะมันเดินออกมาต่อยเราอะแต่ถ้าเราฆ่าบอสได้ปุ๊บมันจะนิ่งเลยเพราะงั้นขอให้เน้นรีบฆ่าบอสไปก็เป็นพอแล้วครับผมถ้ามากันเยอะๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะแต่ถ้ามากันน้อยๆก็น่าบุญจริงนึงนี่ครับทีนี้ก็มาเจอบอสแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดคัสซีนให้ดูเผื่อใครเป็นปกติกดเก็บตัวหรือว่าโดนเพื่อนในปาร์ตี้บ่นว่าเฮ้ยรีบกดดินะครับผมโดนประจำเลยไม่เคยได้ดูสักทีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมคนไทยเรียกว่าลิงเงินลิงไฟอะไรเงี้ยลิงก็ลิงเนี่ยมีน่าจะเป็นคิงของไฟอะไรโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลคร่าวๆของบอสนะเพราะงั้นผมจะทำไงดีเพราะงั้นผมจะเดินเข้าไปลอกนะฮะคนอื่นยังไม่ต้องลงมาก็ได้นะเนี่ยฮะคือสังเกตดูถ้าบอสจะมีพวกโยนไฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมจะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโยนไฟนี่กันได้ไหมเดี๋ยวลองกันได้ด้วยนี่ฮะคือท่านี้ก็ถ้าเข้าใจตรงกันก็กันได้นะแต่ท่าอื่นผมไม่รู้เลยเดี๋ยวลองท่าที่ล็อกเป้าหมายนี่วะเนี่ยผมรอท่าอื่นบอสอยู่นะฮะท่าขวนตามปกติครับไม่มีอะไรมันจะมีท่าที่เป็นสกิลหมู่ทั้งแมปอ่ะอ๋อมีสกิลท่าเดิมอยู่ท่าขวนเนี่ยท่านี้ผมไม่รู้กันได้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นพ่นไฟนะผมเดี๋ยวรอบหน้าผมจะกันลองกันให้ดูกินยาท่าโดดนี่โดดอย่างเดียวครับกันไม่อยู่นะไปกันได้ปะวะกันได้นะผมสำหรับท่านี้ถ้าผมก็น่าจะเข้าใจไม่ผิดแต่กิ้งนี่กันไม่ได้นะเนี่ยนะเป็นท่าของมันส่วนถ้าท่าหมู่อย่างนี้ผมมันก็กันได้ปะวะน่าจะรู้สึกกันไม่ได้นะสักทีเห็นปะอันนี้กันได้อันนี้ลูกไฟธรรมดากันได้ปกติท่ามันน่าจะจบหมดแล้วฮะรอดูแป๊บนึงเข้าไปทำดาเมจมันให้เหลือทำหรือครึ่งเลยแล้วไม่แน่ใจบางท่ามันจะออกหรือเปล่าเพราะไอ้ท่าที่ผมโดนแล้วตายรอบก่อนมันยังไม่ออกเหลือท่ามันนะเอาปะเหลือต่ำๆเนี่ยโอเคพอละเนี่ยท่านี้โดนผมลองท่าที่ผมลองให้ดูนะคือกันไม่ได้นะถือว่าเข้าใจตรงกันนะไอ้ท่านี้กันนะลองดูอันนี้กันได้เอ๊ะไม่ได้กินเลือดลดกว่าแต่ว่ากันไม่ได้นะเข้าใจตรงไหนหมดยาแต่พวกคุณเตรียมท่าสตันหรือน็อกแบ็คไว้นะมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งนะที่มันกันไม่ได้แต่ไ
ต่ไม่น่าใช่ท่านี้ผมไอ้วันก่อนที่เราโดนตายกันไอ้วันก่อนที่เราโดนตายกันเนี่ยคุณนิมท่านี้ป่าวะล็อกเนี่ยรอดูนะเนี่ยท่านี้คือถ้าเราไม่รีบฆ่ามันจะไอ้คือนักเวทกันได้แต่คนอื่นมันจะตายรีบใช้น็อกแบ็คเลยฮะเร็วๆเลยน็อกแบ็คมันทันไหมชิบหายนี่นะคือท่านี้ดูถึงสังเกตสกีมนะครับว่ากันไม่ได้นะครับคือเราที่ผมลองดูละนะเพราะงั้นเราก็กลับไปเกิดคือต่อให้เป็นท่าของบีของซอฟต์ผมเคยลองแล้วมันจะเป็นน้ำแข็งแป๊บนึงก็ยังตายอยู่ดีนะเพราะงั้นก็ถ้ามันไล่ท่าตะกี้เนี่ยให้เรารีบว่าไงดีให้เรารีบใช้ท่าสตาร์หรือน็อกแบ็กใส่มันอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดท่านั้นมันจะใช้ก็ต่อเมื่ออะไรอะใช้ก็ต่อเมื่อเลือดมันเหลือต่ำกว่าต่ำๆหน่อยนะครับผมถ้าเหลือเยอะๆผมไม่เคยเห็นมันใช้นะไอ้คลิปยกแล้วหรอพี่เย็นเนี่ยฮะพี่เย็นเป็นการทรมานเร็วที่สุดซึ่งหลอนละช้าตะกี้โทษนี่ครับผมเข้าไปคิวไม่ทันอาจจะช้านิดนึงแต่ก็รับรองว่าไม่ช้าแม่คือถ้าปาร์ตี้เรามากันเยอะเขาเราก็ยิงเหตุการณ์ไม่ยากนะฮะแต่พยายามเหลือสกิลไว้ขัดขาบอสถ้ามากันแบบคิดว่าทำดาเมจไม่ทันนะเหลือสกิลไว้ขัดขาตอนมันเหลือสกิลตอนช่วงต้องเล่นคนน้อยเลยครับแค่นั้นแหละอันนี้ใครจะเอาผมผ่านเนี่ยแล้วก็มีชุดแมวดอกด้วยนานๆทีเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยชุดนี้โอเคอย่าผมไม่เล่นซ้ำเรียกว่าเป็นของที่น่าจะแรงพอสมควรเลยนะส่วนถามว่าชุดในชุดดันนี้เป็นยังไงผมจะตุ่มหมอไม่ดูนะเนี่ยชุดในดันนี้มันจะเป็นที่ผมใส่อยู่เนี่ยถามว่าชุดในดันนี้ที่ดรอปจากบอสจะเป็นอย่างนี้นะซาเปาลินแต่ถ้าอยากดูชุดแบบธรรมดานะให้ดูเกิร์ลเนตตี้ของคนนี้เอ้ยอยู่เฉยๆหน่อยนะให้เนี่ยดูชุดคนนี้นะจะเป็นชุดแบบเต็มเซ็ตละคล้ายๆกับบอสในเกมสมัยก่อนประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาดูอย่างไหนขอดูหน่อยครับแมวแมวแมวใครยังเดี๋ยวนะแค่นี้เหรอเดี๋ยวมันก็น่ารักไหมแต่แค่นี้เหรอโอเคขอบคุณทุกคนมากครับแล้วผมพี่รับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ